นี่ก็เป็นบรรยากาศทางเข้าของวัดป่าเชิงเลนนะคะเงียบสงบมากนะคะบรรยากาศดีมากจริงๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเดือนและช่องตามมาเที่ยวนะคะวันนี้เดือนก็อยู่นี่เลยจ้าวัดป่าเชิงเลนนะคะวัดป่ากลางกรุงนะคะบรรยากาศเงียบสงบเหมือนอยู่ในป่าจริงๆเลยค่ะเสียงใบไม้พลิ้วไหวเสียงนกร้องเงียบมากจริงๆค่ะเนี่ยได้ยินเสียงนกไหมเดือนยังได้ยินเลยมาดูดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศข้างในวัดเป็นยังไงจะสงบเงียบเหมือนที่เดือนบอกไหมตามมาเลยค่ะเราเข้ามาถึงในวัดแล้วนะคะที่นี่นะคะเราต้องใช้เสียงเบาๆเงียบๆนะคะตามมาค่ะนี่เราก็อยู่ที่ศาลาว่าการประเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระข้างบนกันดีกว่านะคะนี่ค่ะทำบุญค่ะเกิดชาติหน้าจะได้สวยและรวยมากนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้พกเงินสดมานะคะก็สามารถสแกน QR Code ร่วมทำบุญได้นะคะเดี๋ยวนี้ไฮเทคนะคะเทคโนโลยีไปไกลมากตามมาค่ะเดี๋ยวเดือนจะพาไปดูบรรยากาศริมน้ำนะคะของวัดป่าเป็นยังไงมาดูกันค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะก็จะมีรองเท้าให้ญาติโยมได้เปลี่ยนกันก่อนที่จะเข้าห้องน้ำนะคะบรรยากาศเงียบจริงๆค่ะเงียบเหมือนอยู่ในป่าเลยตอนนี้เดินก็อยู่ที่ริมน้ำแล้วนะรอบวัดก็จะเป็นชุมชนนะคะก็วัดป่านะคะก็จะมีอายุอยู่ที่200ปีได้แล้วนะคะแล้วก็ที่เนี่ยค่ะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมแต่เป็นมาเช้าแล้วเย็นกลับนะคะเพราะที่เนี่ยจะไม่มีที่พักให้นะคะถ้าเป็นโยมผู้หญิงก็มานั่งสมาธิได้นะคะช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นถ้าอยากจะทำวัดเย็นก็มาได้เหมือนกันค่ะแต่ต้องมีโยมผู้ชายมาด้วยนะคะเมื่อทำวัดเสร็จภารกิจแล้วก็กลับออกไปนะคะเพราะที่นี่ไม่มีที่พักให้นะคะนี่ค่ะไม่ได้อยู่บรรยากาศแบบนี้มานานมากสงบจริงๆน่ามานั่งสมาธิมากเงียบค่ะตอนนี้นะคะเดินก็อยู่ท่าน้ำของวัดป่าเชิงเลนนะคะการมาวัดนี้นะคะมาได้3ช่องทางนะคะคือ1ทางเรือก็คือจะมาขึ้นเรือตรงที่เดินนั่งอยู่นี่แหละ2นะคะมาทางเส้นจรัญสนิทวงศ์37นะคะตามทางเข้ามาเลยก็จะเจอป้ายวัดป่านะคะแล้วก็ทางที่3จะเป็นมาทางรถไฟ ตลิ่งชันนะคะก็เรียบมาตามทางรถไฟก็จะมาที่วัดป่าเหมือนกันนะคะทางเข้าก็หาไม่ยากค่ะแค่จะงงนิดหน่อยนะคะต้องลองถามคนแถวนี้ดูสำหรับคนที่ไม่เคยมาหรือว่าคนที่ไม่ใช่คนแถวนี้นะคะก็จะงงกับเส้นทางนิดนึงเพราะเมื่อกี้เดินเข้ามาก็ยอมรับค่ะว่ามีหลงเหมือนกันเพราะไม่เคยมาเนี่ยมาครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าวัดเงียบจริงๆสงบจริงๆเหมาะมากๆที่จะมานั่งปฏิบัติธรรมนะคะที่อยู่ข้างหลังเดือนอันนี้นะคะก็เป็นกุฏิพระสงฆ์นะคะนี่ค่ะป้ายบอกแล้วว่าห้ามเข้าเขตพระสงฆ์นะคะก็วันนี้นะคะมาวัดก็รู้สึกจิตใจสงบเยอะเลยค่ะไว้ว่างๆถ้ามีโอกาสเดินว่าเดินจะมานั่งสมาธินะคะผู้ชมคนไหนสนใจอยากจะมาก็สามารถมาที่วัดป่าเชิงเลนได้ตลอดนะคะเอาละค่ะก็กฎของวัดนี้ไม่มีอะไรมากค่ะก็คือเวลามาเนี่ยก็แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะคะแล้วก็งดใช้เสียงเบาๆเพราะวัดป่าเงียบมากนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครชอบคลิปวัดป่ากลางกรุงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องตามมาเที่ยวให้เดินด้วยนะคะครั้งหน้าเดินจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะอย่าลืมมาติดตามกันนะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย